นายชายพันนิชพรพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชนการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่32หรือเมืองเพชรเกมส์ที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์จังหวัดเพชรบุรีซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 7,000 คนชิงชัยการ351เหรียญทองจาก31ชนิดกีฬาโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่19ถึง28มกราคมนี้ที่จังหวัดเพชรบุรี